หวานใจเพชรชกฤตคบกันมาได้3ปีดันแฟนให้เป็นนางเอกช่อง3ไมทาริกาหวานใจเพชรชกฤตคบกันมาได้3ปีความรักไม่ได้วัดที่รูปสวีทเพชรชกฤตเปิดตัวหวานใจไมทาริกาไม่เคยปิดบังสถานะคบกันมาได้2ปีแล้วออกมาเปิดว่าไม่โสดแล้วทำเอาสาวๆ อกหักกันเป็นแถวสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมาสเข้มเพชรชกฤตหรืออาชัยจากละครดังกรงกรรมซึ่งเจ้าตัวนั้นกำลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาวร่วมช่องแต่ไม่มีรูปภาพสวีทโมเมนต์หวานใดๆออกสื่อเลยสักนิดล่าสุดหนุ่มเพชรออกมาแล้วว่าแฟนสาวร่วมช่องคนดังกล่าวคือสาวไมทาริกาซึ่งคบหากันมา2ปีแล้วคอยดูแลกันและกันมาเสมอเรียกว่าแฟนได้เลยไม่เคยปิดบังสถานะเพราะไปช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวด้วยกันตามปกติมีรูปคู่ก็มีแต่ไม่ได้ลงเพราะเชื่อว่าไม่ได้วัดกันที่รูปแต่วัดที่ความรู้สึกของคนสองคนมากกว่าส่วนจุดเริ่มต้นของรักครั้งนี้เพราะเจอกันที่งานช่อง3บ่อยๆใช้เวลาปรับจูนนิสัยของกันและกันที่ผ่านมาตนไม่เคยปิดบังสถานะแค่ไม่ได้บอกให้สื่อรับรู้เท่านั้นเองเปิดอกยอมรับแบบแมนไมยมกไปแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาวร่วมช่องสำหรับหนุ่มเพชรชกฤตที่ยอมรับว่ามีแฟนแล้วหวานใจคนนั้นก็คือนักแสดงสาวไมทาริกาซึ่งคบหากันมานาน2ปีและจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ก็เพราะเจอกันในงานช่อง3บ่อยๆนั่นเองวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสาวหน้าหวานไมทาริกาสาวสวยเจ้าของหัวใจหนุ่มเพชรชกฤตตามไปทำความรู้จักเธอกันเลยไมทาริกาอินสุวรรณเกิดวันที่9กันยายน2537ความสูง174สาขาแฟชั่นดีไซน์มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าวงการบันเทิงได้เนื่องจากเข้าตาผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีเนื่องจากเจ้าตัวชอบไปกดไลค์ชอบไปคอมเมนต์รูปสาวเบลล่าบ่อยไมยมกจนผู้จัดการเข้าไปดูรูปโปรไฟล์และนัดมาเจอจากนั้นก็มีโอกาสได้เข้าคลาสการแสดงเรียนร้องเพลงเพื่อเตรียมตัวเป็นนักแสดงโดยสาวไมมีผู้จัดการคนเดียวกับเบลล่าราณีพรีมรณิดาและโมมนชนกนั่นเองทั้งนี้สาวไมได้รับบทเป็นนางเอกตั้งแต่ละครเรื่องแรกในซีรีส์ชุดแม่ของแผ่นดินตอนร้อยป่าไว้ด้วยรักของผู้จัดคนเก่งคิงสมจริงได้รับบทเป็นคุณหนูเอาแต่ใจประกบคู่กับพระเอกหนุ่มมาสู่ต่อมารับบทเป็นสาวห้าวประจำแก๊งนางซินในละครเรื่องเสน่ห์รักนางซินประกบคู่กับหนุ่มพีชพัชระซึ่งไม่ว่าจะบทไหนๆสาวไมก็เอาอยู่แสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและผลงานเรื่องต่อไปที่กำลังถ่ายทำอยู่ขณะนี้คือละครเรื่องผมอาถรรพ์เจาะลึกถึงความเป็นตัวตนของสาวไมกันบ้างตัวจริงค่อนข้างเป็นสาวหวานมีความผู้ยงผู้หญิงเพราะเป็นคนชอบทำขนมหวานขนมไทยชอบทำอาหารออกแบบเสื้อผ้านอกจากนี้ยังมีมุมที่ชอบการเที่ยวป่าเที่ยวเขาชอบความเป็นธรรมชาติอีกด้วยว่าแล้วก็ตามไปส่องไลฟ์สไตล์และความสวยเป๊ะของหวานใจหนุ่มเพชรชกฤตกันเลยThank you.